คลิป VO นี้เขาจะเป็น Network Future 5G 5G ดีกว่า 4G ตรงไหนคิดว่าเพราะว่าเร็วกว่าถ้าอินเทอร์เน็ตเร็วธุรกิจอะไรจะเฟื่องฟูสื่อมีเดียต่างๆพวกหนังคลิปวิดีโอการประมวลผลจะเร็วมากการคิดคำนวณนู่นนี่น่าจะเร็วมากๆถ้ามีธุรกิจ 5G เกิดขึ้นจะเอื้อธุรกิจทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างดูนะมีธุรกิจอะไรบ้างนะครับเทคโนโลยีอะไรบ้างดูนะมีกี่เทคโนโลยีดูนะมีกี่เทคโนโลยีนะครับเราจะเจอเร็วๆนี้เมื่อ 5G เข้ามาแล้วจะเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์เราทั้งหมดเป็น disruption เลยนะคอนแทคเลนส์เป็นมอนิเตอร์เป็นกล้องยุค 5G นะครับที่กำลังจะมาอันนี้ผลิตคอนเทนต์โดยกระทรวงการสื่อสารของญี่ปุ่นแล้วก็สร้างคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเพื่อจะซัพพอร์ตว่าเทคโนโลยี 5G มีอะไรบ้างดังนั้นจากที่เราดูมีอะไรบ้างครับอันดับแรกที่เจอคือดูบอลผ่านแว่น VR ทีวีติดอยู่ในแว่นนะครับเราไม่ต้องยกทีวีไม่ต้องดูผ่านมือถือเราแค่ใส่แว่นแล้วเป็นโลกจริงแบบนี้เลย
ดนป่ะโดนนะเนี่ยมั้ยปรับโหมดปิดทีวีเราไปเปิดดูแอปต่างๆดูสภาพพยากรณ์อากาศต่างๆแล้วก็เกิดนะเซลฟ์ไดรฟ์คาร์รถยนต์ที่ไร้คนขับดังนั้นอาชีพที่โดนดิสรัปแน่นอนคือแท็กซี่คนขับรถต่างๆอนาคตของเราจะเหมือนเผ่ามังกรฟ้าลอยไปก็ไปเรื่อยๆคือไม่ต้องทำอะไรอ่ะอนาคตอ่ะมันจะเป็นอนาคตหรือเป็นมนุษย์ในวอลอีอ่ะที่รอรถมาแล้วก็นั่งอยู่บนแคปซูลแล้วก็จะลอยไปไหนก็ได้พวกนี้โดนควบคุมหมดนะเซลไดคาร์นะครับรถยนต์ขับเองดูเทคโนโลยีนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเรา Connect Future 5G เกษตรกร Control IoT ลดน้ำปุ๋ยต่างๆทั้งไร่แค่ใช้นิ้วโดนป่ะเกษตรกรยุคใหม่หาหมอตรวจผ่านออนไลน์ปรึกษาหมอผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับโดนมากๆนะปรับโหมดเปลี่ยนเหมือนซีรีส์ในรถยนต์นะครับอยากฟังอะไรก็บอกได้เลยนะครับซุปเปอร์มาร์เก็ตโดนดิสรัปไม่ต้องมีพนักงานขายแล้วก็จ่ายเงินได้เลยคำถามถ้าเข้าบ้านเราเป็นไงครับเห็นปะดังนั้นก่อนที่จะเกิดธุรกิจแบบนี้ได้อันดับแรกเราต้องทำอะไรก่อนลงทะเบียนแปลว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราบุตัวตนที่เราอยู่ในประเทศเนี้ยหรือประเทศต่างๆครับเราต้องลงทะเบียนเหมือน Easy Pass อ่ะทางด่วนอย่างเงี้ยครับมันต้องเก็บรอกข้อมูลแต่ถ้าเมื่อเราทำแบบนี้ได้แปลว่ามันจะเก็บข้อมูลทุกอย่างแล้วผ่านนาฬิกาหรือผ่านอะไรก็แล้วแต่แล้วมันคำนวณรูดบัตรเครดิตจ่ายตังออนไลน์ได้เลยเห็นบ้างมาดังนั้นถ้าเราเคยอ่านบทความเนี้ยครับเขาบอกว่าเจ้าใครได้ประโยชน์การสร้างซูเปอร์มาร์เก็ตธุรกิจที่ไม่ต้องมีพนักงานขายคิดว่าใครได้ประโยชน์ครับเจ้าของธุรกิจลูกค้าได้ประโยชน์ไหมจินตนาการร้านที่1ไม่มีคนขายเลยร้านที่2มีคนขายจะเข้าไหมเพราะเราชอบถามชอบต่อราคาชอบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจมนุษย์ใช่ไหมถ้าเข้าในระบบที่ไม่มีพนักงานขายแล้วเป็น AI ควบคุมหมดต่อราคาก็ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะมันหักเงินอย่างเดียวและนั้นขออะไรบอกว่าเราจินตนาการรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยเราเป็นผู้ประกอบการนะครับเราจะคิดแต่ฝั่งเราอย่างเดียวว่าเฮ้ยเราจะลดต้นทุนโดยเราจะสร้างเทคโนโลยีมาซัพพอร์ตธุรกิจของเราเพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายแต่ถ้าเราดูจุดเจ็บหรือเพนพอยต์ของลูกค้าจริงๆนะครับลูกค้าไม่ได้ต้องการความสะดวกสบายลูกค้าต้องการแค่ว่าถ้าคุณลดราคาอันนี้คือความสุขของเรามองเข้าไปเนี่ยการที่อาจารย์บอกร้านแรกไม่มีคนขายร้านที่2มีคนขายและลดราคาเข้าใครล่ะจุดเจ็บของเขาจริงคือเขาต้องการลดราคาถูกต้องไหมครับเขาไม่ต้องการเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกให้เขาอันเนี้ยถ้าเราคิดแบบนี้ได้ครับในมุมมองของลูกค้าโดยตรงอ่ะและเรามุมมองลูกค้ามาสร้างธุรกิจอ่ะมันจะช่วยทำให้ธุรกิจเรารุ่งเรืองมากขึ้นเห็นป่ะในความหมายอันเนี้ยครับโดนนะซึ่งเริ่มมาแล้วในปัจจุบันเซเว่นก็เริ่มทำแล้วบางสาขาเพื่อลองเทสอนาคตนะครับแล้วก็วุ้นแปลภาษาโดเรมอนก็มีเทคโนโลยีซัพพอร์ตแล้วดังนั้นสิ่งที่อยากดิสรัปได้ก็คือภาษาครับสายภาษาอนาคตดิสรัปอยู่แล้ว
คือยังไงมันก็มีล่ามส่วนตัวแบบเราใส่หูฟังบลูทูธเนี่ยครับแล้วเราคุยภาษาไทยคุยกับฝรั่งมันแปลภาษาอังกฤษให้ฝรั่งคุยภาษาอังกฤษมันแปลเป็นไทยให้เราคือมันเป็นอุปกรณ์อย่างเงี้ยดังนั้นนานก็สายภาษาครับอาจจะไม่คู่ควาเหมือนปัจจุบันถ้าเรามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดนนะอันนี้ครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็อันนี้พี่ชายกลับบ้านน้องสาวก็อยู่ในเมืองไม่สามารถกลับบ้านได้นะครับสิ่งที่เราจะให้ดูก็คือเรียกว่าอะไรครับคอปเตอร์ไม้ไผ่โดรนที่มีกล้องเพื่อจะดูบรรยากาศบ้านของตัวเองว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าน้องสาวไม่ได้กลับบ้านเนี่ยแต่พี่กลับไปก่อนดังนั้นน้องก็จะเห็นนะครับโดยวิธีกดบล็อกคอนแทคเลนส์มาเลยครับคอนแทคเลนส์ติดกล้องโดนมากอนาคตอะครับจินตนาการว่าถ้าเรายังสอบแบบวิธีเดิมอะครับแล้วมีเทคโนโลยีของคอนแทคเลนส์ใส่ Google อาจารย์ใส่ปึ๊บอาจารย์ใช้ความรู้สึกใช้สมองนิดนึงใส่ Google หาคำตอบได้ป่ะได้ในรูปแบบการเรียนในอนาคตนะครับมันจะหมดยุคของการสอบที่เป็นการท่องจำและเสิร์ช Google ได้ไปมันจะเป็นยุคของกระบวนการคิดที่ทำการวิเคราะห์และประมวลผลจริงๆแบบนี้เพราะมันจะไม่เกิดการทุจริตเพราะว่าเทคโนโลยีเริ่มมาก็เลยต้องปรับรูปแบบของการศึกษาใหม่โดนนะครับแล้วก็จะกลายเป็นอะไร VR กลายเป็นโฮโลแกรมนะครับแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตได้เลยฉลองครบรอบแต่งงานโอเคป่ะจบแล้วเนี่ยครับดังนั้นในอนาคตอ่ะเมื่อโฮโลแกรมครองนะครับเหมือนสตาร์วอร์สที่เราเคยดูเนี่ยเราจะเรียนที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้อาจารย์อาจจะไม่ต้องมาสอนแล้วเราก็โฮโลแกรมมาอย่างเดียวอยู่ตรงไหนก็ได้โฮโลแกรมขึ้นมาเพื่อได้หมดอันนี้น่าสนใจนะอันนี้ธุรกิจเปลี่ยนนะครับอันนี้โดนมากนะครับในมุมของธุรกิจนะครับที่เขาจะสื่อให้เราเห็นนะครับก็มีอะไรอ่ะ VR นะครับเซลล์ไดคาร์ก็เป็นระบบออนไลน์ทั้งหมดนะครับมีพวก IoT โดรนเนี่ยครับกล้อง Image Processing ต่างๆ AI ต่างๆในการควบคุมหุ้นแปลภาษาโปรแกรมต่างๆโดนไหมเราลองคิดธุรกิจแบบนี้ให้หน่อยสิที่มันเป็นเทรนด์ในอนาคตอะที่ไม่ใช่ธุรกิจยุคเก่านะครับที่เราจะทำส่งไปได้นะเราลองคิดธีมประมาณนี้ระหว่างนี้ให้ลองคิดไปด้วยนะครับธุรกิจที่จะมาเทรนด์ปีนี้เราดูนะเทรนด์ปีนี้นะครับจะเปิดทีละอันเขาเรียกว่า deepfake สิ่งที่เราเห็นนะครับเป็นวิดีโออ่ะเขาแค่แคปเจอร์หน้าวิดีโอของคนที่เขาต้องการจะสิ่งร่างเข้าไปและก็จัดรูปแบบให้เราเป็นคนช่างใจสิ่งโอนะเกิดสงครามได้เลยนะเกิดคืออนาคตอ่ะในปัจจุบันมันมาแล้วเขาเรียกว่า deepfakeการปลอมแปลงคลิปวิดีโอแบบเหมือนจริงมากๆซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นคนจริงหรือเปล่าที่พูดประโยคแบบนี้เห็นป่ะเทคโนโลยีไปไกลป่ะไกลมากนะดังนั้นจินตนาการว่าก่อนเราจะแชร์จะโพสจะคอมเมนต์อะไรแล้วแต่เราเช็คสื่อให้ดีก่อนเดี๋ยวเป็นกระแสที่ผ่านมาว่าต้องการใช้ยอดไลค์และก็โดนด่าใจไม่เวิร์กนั้นในการธุรกิจนะมันโดนหลอกได้ง่ายๆนะเพราะมีธุรกิจคนทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า deepfake โดนแน่แล้วฝังเข้าไปได้เลยแล้วเขาฝังหน้าเป็นเนี่ยครับแล้วก็คอนโทรลผ่านเทคโนโลยีเงี้ยครับเนี่ยสามารถปรับได้แล้วมันสมจริงมากๆโดนเหมือนกันนะดังนั้นเราเช็คดีๆนะครับว่าสิ่งที่เราดูอ่ะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดก็ได้นะครับมาแรงมากๆนะไอคลิปหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออันนี้ครับอัตมามีคาถารักษาโรคมะเร็งไม้ทองไว้ประสานทุกวันเนี่ยโรคร้ายจะหายเป็นทิ้งเลยมันมีคลิปมาละสอนเอาละตั้งสติฟังให้ดีๆ
อุปทานไร้สติมโนเริ่มจะพังท่องได้ป่าวนิยมเชื่อในสิ่งที่อาตมาเพิ่งพูดไปไหมโยมไม่รู้สึกเอกใจอะไรบ้างเลยว่าอาตมาเนี่ยเคยเทศแบบนี้มาก่อนไหมแล้วโยมเคยค้นคว้าไหมว่ามันมีในพระไตรปิฎกหรือเปล่าที่โยมเชื่อเพราะคิดว่าพระไม่โกหกโยมเชื่อเพราะเห็นเป็นพระราชธรรมอินทรีย์ทุกเทศพยองกัลยาณเป็นคนพูดพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในกาลามสูตรมาสัมมโนโนคโนติอย่าเพิ่งรีบเชื่อเพราะว่าผู้พูดควรเชื่อถือได้อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์ของเราและโยมรู้ไหมแม้แต่ตัวอาตมาเองที่กำลังพูดตรงนี้ก็ไม่ใช่อาตมาภาพนะเป็นพระพยอมกัลยาณโนแต่เสียงไม่ใช่มันเป็นเทคนิคที่ฝรั่งเขาทำขึ้นมาเรียกว่าวีดีโอไดอันร็อกรีเพลสเมนต์มันเป็น AI ที่มันพยายามที่จะเรียนแบบการขยับปากของมันมาเนี่ยดูนี่ดึงปากให้ดูก็ได้ให้คนข้างๆที่นั่งอยู่ข้างอาตมาเนี่ยไอ้เนี่ยมันชอบเสียงแบบอาตมามันจะบังคับปากให้อาตมาพูดเองก็ได้ใจอาตมาพูดเพื่อเจอพูดเรื่องที่ไม่จริงพูดข่าวปลอมพูดโกหกอะไรก็ได้อย่าคิดเชื่อทำไมไม่คิดจงกระตรองใช้สติปัญญาไปตรองให้ดีสักก่อนเจริญพรนิยมโดนนะดังนั้นนะครับมาแรงมากๆในยุคปัจจุบันสิ่งที่เราเห็นมันจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นแล้วอันตรายนะครับทะเลาะทำสงครามทำอะไรได้เลยดังนั้นอันดับแรกที่เราดูในยุคปัจจุบันคือต้องมีสติก่อนจะโพสต์ก่อนแชร์ก่อนคอมเมนต์ทุกอย่างว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะมันเป็นข่าวปลอมที่สร้างกระแสได้เยอะมากในโลกออนไลน์ครับในการเมืองคือเยอะมากๆเราก็ต้องดูกระแสก่อนนะครับธุรกิจถัดมาที่จะมาอยู่แล้วก็คือนี่ธุรกิจอะไรครับสั่งพิซซ่าผ่านแชทบอทพนักงานคอลเซ็นเตอร์ที่รับเมนูลูกค้าก็จะโดน disruption ไปเพราะว่าเราสามารถสั่งผ่านแชทบอทว่าอยากจะได้หน้าอะไรแบบไหนยังไงแล้วก็คำนวณราคาคิดเงินให้เลยโดนปะเราคิดดูนะธุรกิจในยุคปัจจุบันถึงอนาคตเทรนด์ของปีนี้จะมีพวกนี้เยอะขึ้นเราจะสร้างธุรกิจอะไรที่ตอบโจทย์นะครับให้เราอยู่ได้นะครับพอสั่งพิซซ่าผ่านแชทบอทและยังไงต่อครับส่งของครับส่งของก็ต้องส่งผ่านโดรนดังนั้นแปลว่าเราสั่งอาหารผ่านแชทบอทอย่างเงี้ยครับการส่งของอ่ะจะไม่ต้องมี LINE Man Food Panda หรือ Get อะไรแล้วก็ใช้โดรนเลยเห็นไหมดังนั้นแปลว่ามนุษย์นะครับพนักงานเหล่านี้อาจจะโดน disruption ไปในอาชีพต่างๆที่หุ่นยนต์หรือว่าเทคโนโลยีสามารถทำได้อัตโนมัติเก็ตปะในอนาคตอันใกล้นะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้แพร่หลายเก็ตปะ
เนี่ยแค่แชทปุ๊บถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเงี้ยครับเราอาจไม่ต้องจ้างคนเลยก็ได้เราแค่ซื้อระบบเหล่านี้และให้หุ่นยนต์มันทำงานให้เราออโต้ครับก็จบแล้วง่ายป่ะเนี่ยโดนนะโดนทำอะไรได้อีกครับจัดอีเวนต์จากเดิมที่มีแบบพลุอะครับ IoT อุปกรณ์โดรนเป็นอะไรก็ได้โรบอทแต่ละตัวเมื่อมันมีหลายๆตัวมันสร้างเป็นภาพจัดอีเวนต์จัดพิธีเปิดปิดต่างๆได้เลยเห็นป่ะโดนมากๆพวกนี้คือเทคโนโลยีที่มาแรงในยุคปัจจุบันและถ้าเราทำอีเวนต์ธุรกิจอีเวนต์ถ้าไม่มีโดนอย่างเงี้ยจะใครละคือมันตีมกำลังมากระแสกำลังมามันก็ต้องไปใช้บริการคนที่มีโดนสิในความหมายOpen House คณะเราปีก่อนก็มีโดนมาแล้วได้ดูป่ะอันนี้กระแสมันมาเยอะเลยโดนทำงานผ่านอะไรโปรแกรมมิ่งในการแปลสอนแปลรูปร่างมันต้องมีการเขียนโปรแกรมเข้ามาดังนั้นโปรแกรมมิ่งก็เลยสำคัญในโลกของธุรกิจพวกนี้ครับเป็นกระแสที่มาแรงในเทรนด์ของปีนี้ถัดมาก็คือหุ่นยนต์ตอนเล่นเกมโลกเนี่ยครับก็เป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่มาแรงเหมือนกันในโลกของหุ่นยนต์ทำได้หลายแบบอยู่ที่ว่าเราจะสร้างเป็นอะไรโดนปะโดนนะครับมาแรงนะเทรนด์ของหุ่นยนต์ถัดมาหุ่นยนต์เหมือนกันครับงานเอ็กโปที่จีนแข่งกับหุ่นยนต์ใครชนะให้ทายหุ่นยนต์ชนะครับโดนป่ะโดนอันนี้ครับมาแรงมากๆ 5G รวมกับ AI สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาและขอฉลาดกว่ามนุษย์อยู่แล้วครับเห็นป่ะมาแรงมากๆนะครับเทรนด์เทคโนโลยีที่จะเข้ามาดิสรัปต์ทุกอย่างหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์จินตนาการถ้าเราจับหุ่นยนต์ตัวนี้แต่งตัวให้ใส่หนังให้เหมือนมนุษย์เลย1คนจาพนมสองโดนป่ะและจินตนาการน่ะถ้าเรามีหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นบริการเราเดินข้างๆเราครับเราจะเป็นไงโอเบงไว้พาวเลยอ่ะและจินตนาการมีบริการยืนอยู่นะครับสบายไปไหนก็ได้เดี๋ยวบริการจัดให้โดนนะอันนี้ครับมาแรงมากๆในทีมของหุ่นยนต์นะครับสิ่งที่จะโดนดิสรัปต์ก็คือเมื่อหุ่นยนต์มาอันนี้โรงงานผลิตยางรถยนต์ที่ระยองประเทศไทยใช้หุ่นยนต์ทั้งหมดทั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์จากเดิมที่มนุษย์พันกว่าคนเป็นพนักงานระยองประเทศไทยทุนจีนเข้ามาใช้หุ่นยนต์ทั้งหมดเราดูพลังอำนาจนะทั้งโรงงานมีแต่หุ่นยนต์คนพันกว่าคนหายไปเลยตกงานและจินตนาการถ้าทุกโรงงานนะครับจ้างหุ่นยนต์ 100% จะเกิดอะไรขึ้นโดนปะโดนนะวิศวะตกงานไหมไม่ตกเพราะเราจะเป็นคนคุมสิ่งเหล่านี้เข้าใจไหมครับหรือเป็นคนสร้างสิ่งเหล่านี้หรือ develop สิ่งเหล่านี้ดังนั้นถ้าเราจินตนาการสาขาวิชาหรือถ้าเราทำตัวให้เป็นรูทีนแบบทำให้เหมือนหุ่นยนต์เท่าไหร่อ่ะเราก็จะอยู่ไม่ได้เท่านั้นเพราะว่าหุ่นยนต์มันทำได้ดีกว่าเราอยู่แล้วเราต้องไปหางานที่หุ่นยนต์ทำไม่ได้หุ่นยนต์บ่นได้ไหมไม่ได้หุ่นยนต์ทำงาน24ชั่วโมงไม่มีบ่นไม่มีขึ้นเงินเดือน
เห็นปะไม่มีปะทัวไม่ต้องมีกะเช้ากะเย็นเห็นปะแค่เมนเทนแนนซ์อย่างเดียวเนี่ยโดนปะล่ะและจินตนาการแล้วเราจะเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจเรามหาศาลแค่ไหนถ้าเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้อยู่ในบริษัทหรืออยู่ในธุรกิจของเราเห็นปะพลังแรงมากเลยนะทุนจีนที่ระยอง 4.0 หุ่นยนต์ทั้งโรงงานอยากไปดูงานไหมล่ะเซนเจอรี่เนี่ยดูดิหุ่นยนต์ 100% นะครับดูดิจนได้ยางรถยนต์มา1แต่ละเส้นใช้กระบวนการผลิตผ่านหุ่นยนต์ทั้งหมดอลังมากๆนะครับไม่มีคนเลยอ่ะคนแค่เป็นคนคุมเท่านั้นอันนี้ครับพลังอำนาจของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจของเราดังนั้นถ้าธุรกิจของเราอ่ะครับยังเป็นแบบอดีตอยู่เราต้องคิดแผนอนาคตแล้วว่าเราจะแข่งกับโลกปัจจุบันและอนาคตยังไงสิ่งที่จะมาก็คือรถที่ขับเองได้ตอนนี้ทุกแบรนด์ของรถยนต์นะครับเริ่มผลิตรถยนต์ที่สามารถเนี่ยโตโยต้าเงี้ยเริ่มผลิตแล้วรถยนต์ที่สามารถขับเองได้เราจะกล้านั่งไหมครับมันขับเองเรากล้านั่งไหมเนี่ยเลี้ยวเองอ่ะจอดเทียบข้างหรือเลี้ยวไปที่รถต่างๆนะครับคอนโทรลเองอัตโนมัติมนุษย์ไม่ต้องทำอะไรเนี่ยเซลได้ค่ะดังนั้นธุรกิจของรถยนต์น่ะถ้าให้มนุษย์ยังขับอยู่อ่ะเมื่อใดก็ตามที่รถยนต์ไร้คนขับแพร่หลายเมื่อไหร่อ่ะครับธุรกิจนั้นจะไปไม่ได้ถ้าเขาไม่เตรียมตัวว่าต้องมีรถชนอัจฉริยะเนี่ยแล้วดูดิคำนวณ IoT 100% AI คำนวณให้อัตโนมัติว่ามีอะไรอยู่ข้างทางไฟจราจรเป็นอะไรรถยนต์คุยกันเองได้มันจะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยี One เนี่ยที่มันจะเช็คว่ารถยนต์มันจะคุยกันเองอ่ะ 4.0 น่ะมันจะคุยกันเองว่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุมีอะไรหรือเปล่าแล้วมันจะหลบหลีกเส้นทางให้ออโต้แบบนี้ครับโดนป่ะโดนมาแน่นอนแต่ตอนนี้ยังแพงอยู่รอให้ราคาเราจับต้องได้มันก็จะเริ่มแพร่หลายอนาคตก็เผามังกรฟ้ารอได้เลยเข้าใจว่าทุกอย่างจะสะดวกสบายครับแค่กดคลิก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 อย่างเงี้ยสิ่งที่แบบดีในยุคปัจจุบันก็คือ Google อะไร Google Map ไปไหนสมัยก่อนต้องจำเส้นทางถูกต้องป่ะปัจจุบันก็เปิด Navigator Google Map Google Map ก็รู้เลยแดงหรือเขียวมีรถติดมันรถติดคำนวณระยะทางและ Google Map มันชอบพาเราหลงป่ามันชอบไปซอยที่คนไม่ค่อยไปอ่ะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วบางคนไปแก้ปักหมุดผิดคอนเซปต์ Google รู้ได้ยังไงว่าตรงเนี้ยรถติดรถไม่ติด GPS จากโทรศัพท์ถ้าเราใช้แบรนด์อะไรก็แล้วแต่ลง OS ที่เป็น Android มันจะไปฝังอยู่ใน Google Map ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเปิดมือถือที่เป็น Android ทั้งหมดในเครือของ Google ครับไม่ว่าจะแบรนด์อะไรก็แล้วแต่มันก็ไปส่งข้อมูลระบุพิกัดทุกอย่างที่ฝังอยู่ในชิปของเขาใน OS แล้วอะมันก็จะอัปเดตผ่าน Google Map ตลอดมันเลยรู้ถ้าเป็นของ Apple Map ก็ของ iPhone เก็ทป่ะอันนี้ครับคือมันฝังไว้เรียบร้อยแล้วนะซึ่งเราไม่รู้แต่เขาเก็บข้อมูลการเดินทางของเราไว้ทุกอนูแล้วแล้วก็มาสร้างโปรดักต์ให้เราเล่นแบบนี้ครับโดนนะในธุรกิจเหล่านี้ครับหรือธุรกิจในเชิงที่เป็นเทคโนโลยีของ WearableGet a real-time bird's eye view of your project. Create project. เราจะสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบนี้ได้ไหม Wearable system. Other Eco. ชื่อแบรนด์นะนะชื่อ product. สั่งผ่านกล้ามเนื้อปากเนี่ยหรอทำอะไรก็ได้อะครับมันเหมือนซิริในตัวเองอะ
ไม่ต้องใช้มือไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้แค่ปากคอนโทรลโดยไม่ต้องพูดหรือใช้คลื่นสมองของมนุษย์น่ะคิดปุ๊บมันสร้างมันทำแบบนั้นให้เราเลยแค่คิดก็ได้แต่เนี้ยเห็นป่ะคำนวณนู่นนี่นั่นทุกอย่างมันเป็นออโต้หมดแล้วถ้าเราสร้างทูเหล่านี้ไปลิงก์กับ IoT อะครับเราก็จะบอกเลยว่าราคาเท่าไหร่นู่นนี่นั่นโดยไม่ต้องทำอะไรเหมือนมีกูรูส่วนตัวแล้วบอกเทคนิคบอกอะไรทุกอย่างเห็นป่ะมันคือ AI ที่ไปฝากอยู่ในอุปกรณ์และให้เรามาใช้เราสามารถคิดโปรดักต์แบบนี้ได้ไหมครับและสร้างมันออกมาได้และขายได้อย่างเงี้ยเปลี่ยนโลกเลยนะเทรนด์พวกนี้กำลังจะมานะครับเทรนด์ถัดมาซึ่งมาอยู่แล้วก็คือ VR VR โฮโลแกรมอาจารย์เคยไปลองเล่นแล้วของโฮโลเลนแสนสองแว่นอย่างเดียวแสนสองไปลองเล่นของคนอื่นนะนะแสนสองแล้วไปเล่นสักเกมนึงเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงหูมันเหมือนจริงมากๆคือพอเราใส่แว่นน่ะแล้วมันจะคิดหมายว่าเราก็แคลเบตหมายว่าดีเทคกล้องทั้งหมดเนี่ยแล้วเป็นผนังนะครับแล้วรู้เป็นฉากปีศาจอ่ะมันจะสร้างกำแพงผนังให้หมดเลยแล้วก็จะมีคนที่เป็นโฮโลแกรมอ่ะอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราไปพูดคุยสัมผัสกับเขาได้แต่สัมผัสไปมันก็เป็นแสงนะเหมือนจริงมากๆแต่พอเล่นไปปุ๊บตาจะล้าเพราะว่ามันจ้องตลอดเข้าใจป่ะซึ่งมันมาจริงๆอันนี้ครับสิ่งที่จะเล่นก็คือพวกคอนเทนต์ต่างๆที่เราจะสร้างมาอินแตกกับอุปกรณ์ให้เหมือนจริงมากที่สุดมาจริงๆอนาคตมาใช้ในวงการศึกษาหรือวงการแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่เหมือน Star Wars มันก็เด้งมาแล้วเป็นโนมินีเราเป็นร่างที่2ของเราอะไรเงี้ยครับเกิดขึ้นซึ่งทุกบริษัทยักษ์ใหญ่เริ่มทำแล้วสิ่งสำคัญบนปัจจุบันนะครับมันเป็น UBQ Start ก็คือทุกอย่างโดนแท็กไว้ใน IoT หรือในระบบ Image Processing ของกล้องทั้งหมดเป็น AI Connect หมดว่าใครอยู่ตรงไหนวินาทีไหนบนซิตี้มันเป็นสมาร์ทซิตี้อ่ะมันจะดีเทคทุกอย่างทั้งหมดจีนก็เริ่มทำแล้วแปลว่าถ้ารัฐบาลเริ่มทำระบบแบบนี้ทั้งประเทศนะครับมันจะไม่มีโจรยังไงก็จับได้แน่นอนเพราะทั้งประเทศมีแต่กล้องแล้วมันดีแท็กแล้วประมวลผลให้เราทั้งหมดนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนเนี่ยโดนนะทั้งหมดเลยครับมันมีกล้องทั้งหมดแล้วมาดีแท็กทุกคนเป็นใครอยู่ที่ไหนมีเรามีอะไรเป็นยังไงเนี่ยครับวิเคราะห์ได้หมดเลยดังนั้นในอนาคตที่เราจะโดนก็คือจะคำถาม privacy กับ security จะเลือกอะไรครับคำถามนางงาม privacy คือความเป็นส่วนตัวและ security ความปลอดภัยเราจะเลือกอะไรความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยเราจะเลือกอะไรดีครับทำไมเลือกความปลอดภัยเพราะอะไรครับเลือกความปลอดภัยprivacy ก็โดนเปิดเผยหมดความเป็นส่วนตัวเขาจะรู้ทั้งหมดว่าเราอยู่ที่ไหนถ้าเลือก privacy ความเป็นส่วนตัวเราก็อาจจะไม่มีความปลอดภัยคนที่จะคุมสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือคนที่มีอำนาจมากที่สุดในระบบการปกครองนั้นๆถ้าเขาเอื้อประโยชน์ที่ทำให้ประชาชนดีอ่ะมันก็จะมีนโยบายที่คุมสิ่งเหล่านี้ได้ดังนั้นทั้ง2อย่างควรจะควบคู่กันไปอันนี้ครับน่าสนใจนะครับในพวกธุรกิจเหล่านี้คือมันมาแรงมากๆนะครับในยุคปัจจุบันโดนนะอันนี้คือดิจิตอลเทรนด์ใน2020สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงโลกณปีนี้ก็คือ Facebook ครับจินตนาการ Facebook เปิดมาประมาณ15ปีแล้วมันเริ่มอิ่มตัวนะครับมันจะเริ่มเข้ายุคไฮไฟที่เราเปลี่ยนมาเป็น Facebookมีใครชนะ Facebook ได้ไหมนะตอนนี้แพลตฟอร์มไหนที่ชนะ Facebook มีป่ะ Facebook IG ก็คือเป็นของ Facebook ทำไมมาร์คเวิร์ดถึงซื้อ Instagram เพราะอะไรเพราะเป็นคู่แข่งทางการตลาด
พราะเราจินตนาการว่าถ้ามาร์คไม่ซื้อ IG ด้วยเงินมหาศาลนะตอนนั้นนะครับปัจจุบัน IG อาจจะแซง Facebook แล้วเป็นคู่แข่งใหม่ก็ได้ดังนั้นถ้าในยุคนั้นเรามีอำนาจเราซื้อเลยครับทำไม Google ถึงซื้อ YouTube เพราะอะไรครับเช่นเดียวกันถ้า Google ไม่ซื้อ YouTube ณตอนนั้นปัจจุบันคนชอบดูมากกว่าชอบอ่านตอนบ้างดังนั้นถ้า Google ไม่ซื้อ YouTube ณตอนนั้นนะปัจจุบัน YouTube อาจจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ได้ดังนั้นเมื่อ Google มีพลังอำนาจในการซื้อ YouTube พอ Google รวมกับ YouTube มีใครชนะไหมครับมันไม่มีแล้วมันชนะยากเพราะว่าเขากินมานานแล้วแก่มากดังนั้นจินตนาการว่าถ้าเราสามารถซื้อคู่แข่งทางธุรกิจได้ครับเราจะเป็นใหญ่เลยโดยการเปิดเส้นทางใหม่ของธุรกิจอื่นมันจะยากเห็นปะพอเรากินตลาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงของ Facebook ณปีนี้เขาจะเปิดตัวเราจะเรียกเขาเรียกว่า Facebook Horizonมาร์คซักเคอร์เบิร์กซื้อ Oculus ไปแล้วเราจำได้ใช่ไหมนานแล้วคือแว่น VR ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้ Facebook ยังคงอยู่บนโลกใบนี้และยังไม่โดนใครแข่งครับเขาก็ต้องสร้างพลังอำนาจขึ้นมาแม้ตัวจะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็ตามค่ะ Facebook Horizonเราจะเริ่มได้เล่นในปีนี้เอาแบบว่าเหมือนความจริงอยากจะมีเข้าไปในจอโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ต้องแบบว่าที่แบบต้องเปิดของตัวเองเนี่ยเปรียบเทียบกับชีวิตจริงอื่นทั้งใน IG ทั้งใน Facebook ทำไมเราไม่ได้ทำอย่างนู้นอย่างนี้หลายๆครั้งก็อยากจะเริ่มเล่น Facebook กันเลยนะคะจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถสร้างโลกเหมือนของเราขึ้นมาได้ด้วยตัวเองแล้วก็ชวนเพื่อนที่อยู่ด้วยกันในชีวิตจริงนั้นหลุดเข้าไปใช้ชีวิตในโลกเหมือนของเราโลกเสมือนเท่าไหร่ก็ได้กำลังจะมาเทรนด์มาและคือผลิตภัณฑ์ที่เขากำลังจะเปิดให้เราใช้งานจริงๆในปี2020 Facebook Horizon ค่ะ Facebook Horizon ค่ะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ครูปแบบใหม่นะคะที่ปกติเราจะเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ป่ะเราต้องใช้มือถือใช้คอมพิวเตอร์นะคะในการล็อกอินเข้าไปแล้วพูดคุยกับเพื่อนผ่านจอแต่ Horizon ค่ะเขาใช้ VR headset นะคะที่เราใส่แว่น VR ปุ๊บเราสามารถหลุดเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนกันแล้วก็คุยกับเพื่อนได้แบบเต็มที่ไม่ใช่แค่คุยเฉยๆนะคะเราจะทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นดูหนังเรื่องเดียวกันดูการแข่งกีฬาแมตช์เดียวกันนะคะเล่นเกมด้วยกันหรือแม้แต่ไปปฏิสัมพันธ์สร้างเมืองจำลองทำอะไรก็ได้อยู่ในนั้นค่ะจริงๆแล้วนะคะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะเราทราบกันอยู่แล้วที่ Facebook เนี่ยก่อนหน้านี้ได้เข้าไปซื้อกิจการของ Oculus บริษัทแว่น VR Virtual Reality นะคะซึ่งในตอนนั้นนะคะเราก็อาจจะยังนึกไม่ค่อยออกว่าเขาจะเอาแว่น VR ไปต่อยอดทำอะไรกับแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์คของเขานะคะจากนั้นมาค่ะตั้งแต่ปี2016นะคะ Facebook ก็เริ่มแสดงวิสัยทัศน์นี้ว่าเขาต้องการเอาแว่น VR นี่แหละมาทำให้เราถ้าเราเป็น CEO นะครับเราต้องมีวิสัยทัศน์ไกลเลยที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอดเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรากระชับแน่นแฟนกันมากขึ้นนะคะนี่ง่ายเลยไม่ต้องทำอะไรแค่ใส่แว่น VR ค่ะตั้งแต่ตอนนั้นมาเนี่ยต้องรู้สึกสนใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะเพราะเป็นการประสานกันทั้ง VR แล้วก็ AR เข้าด้วยกันแล้วก็แบบมันต้องดีแน่ๆแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจเฉยๆเพราะว่าอาจจะแบบมีอุปสรรคหลายอย่างทั้งเรื่องเฮดเซตนะคะอุปกรณ์ VR เองที่ยังราคาสูงอยู่เข้าถึงได้ยากมีความเถอะถ้าไปไหนไม่ค่อยสะดวกนะคะน่าจะไปถึงแมสยาแล้วก็เรื่องของแพลตฟอร์มภายในเองนะคะที่แบบมาพัฒนาจะยังมีใน VR ได้ไม่เยอะมากเพราะว่าแน่นอนคนซื้อ VR น้อยคนพัฒนาเกมหรือพัฒนาสิ่งที่ใช้ตรงกลางนี่ก็อาจจะน้อยเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดนี้ค่ะเป็นข่าวใหญ่จริงๆนะคะในงาน Oculus Connect 6ค่ะมาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาได้แถลงวิสัยทัศน์เลยซึ่งส่วนตัวต้องเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้จริงๆนะคะก็บอกว่าปี2020นี้ค่ะ Horizon จะมานะคะแน่นอนเดี๋ยวจะเล่าคอนเซ็ปต์ให้ฟังว่าเขาทำได้ยังไงแต่อีกหนึ่งจุดเปลี่ยนนะคะคือเขาเปิดตัว Oculus Quest ซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เปิดตัวไปแล้ว1รอบนะคะนี่เขาบอกว่ามันจะมีแบบแฮนด์ทรักกิ้งเซ็นเซอร์ตัวนี้ต้องใส่แว่น VR แล้วก็ถือพวกแบบอุปกรณ์ในมือต่างๆใช่ป่ะคะอันนี้ไม่ต้องค่ะแค่ใส่แว่น VR แล้วมือของเราเนี่ยเขาก็จะแคปไปเลยทำอะไรหยิบจับอะไรก็ได้เลยแถมเขานะคะได้เข้าซื้อกิจการของ Control Lab นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ใช้ Neural Interface หรือว่าการที่แบบใส่ wristband นะคะแล้วเขาก็จะตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจซึ่งก็จะแตกขึ้นสมองแบบอ่านความคิดของเราได้แล้วก็ใช้ควบคุมสิ่งต่างๆได้
เป็นแบบเหมือนจำลองนิวโรลิงที่เพิ่งเคยเล่าของอีลอนมัสก์ไปก่อนหน้านี้นะคะเรื่องแบบ brain wave หรือว่าคลื่นสมองเนี่ยมาจริงๆทำให้มีความเป็นไปได้สูงมากนะคะที่ VR อันนี้จะแมสมากขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเขาเนี่ยก็มาในราคา399 เหรียญเท่านั้นเองก็ถือว่าค่อนข้างแพงไหมเป็นเงินเท่าไหร่ครับทีนี้มาต่อยืดกันว่า399 เหรียญหรือว่าโรคใหม่ที่ก็ยังแพงอยู่ต้องการจะสร้างให้กลายเป็นอีกหนึ่งโรคใหม่ที่ Facebook สร้างที่เราสามารถสร้างอะไรก็ได้ตามที่ต้องการและเขาไม่มีจะดิสรัปต์อีกรอบนะเพื่อให้โปรดักต์อยู่รอดให้เห็นภาพง่ายที่สุดลองเปรียบเทียบกับเกมหรือซิมส์ดูค่ะที่เราสามารถสร้างชีวิตจำลองขึ้นมาอีกชีวิตหนึ่งอยู่ในโลกเสมือนอยากจะกำหนดคาแรคเตอร์หน้าตาหรืออะไรที่เป็นยังไงก็ได้นะคะสร้างอวตารของเราเองขึ้นมาแต่ความเจ๋งกว่าอยู่ตรงที่ว่าคราวนี้ค่ะเราสามารถหลุดเข้าไปอยู่ในโลกนั้นได้จริงๆแค่ใส่แว่น VR แล้วก็มีเพื่อนของเราในโลกจริงๆเนี่ยเข้ามาทำนู่นทำนี่ทำนั่นกับเราได้แล้วก็เลือกเซตติ้งฉากได้เองทั้งหมดนะคะความเจ๋งหนึ่งอย่างของ Horizon ที่เพื่อนเชื่อว่าจะทำให้มันแมสขึ้นมากๆเนี่ยเนื่องจากผู้ที่เข้าไปใช้งาน Facebook Horizon ทุกคนเนี่ยสามารถสร้างเมืองจำลองของตัวเองขึ้นมาได้สร้างอุปกรณ์จำลองทุกอย่างขึ้นมาเองได้โดยที่ไม่ต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมหรือเขียนโค้ดใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือแค่เอารูปร่างออฟเซตที่เขามีกำหนดมาให้อยู่แล้วมาเติมแต่งประดิษฐ์ประดอยจะสร้างเป็นเสื้อผ้าเก้าอี้ที่ตัดผมหรือว่าแบบภูเขาอะไรเงี้ยทำได้แล้วแต่จินตนาการของเราเลยนะคะดังนั้นค่ะในปีหน้าถ้าใครอยากจะเล่นนะคะเราก็สามารถสร้างอวตารขึ้นมาเป็นของเราเองได้นะคะดีไซน์ได้ไม่อั้นเลยจะมีหนวดใส่แว่นอะไรเงี้ยเต็มที่เลยค่ะแต่ว่าความแปลกนิดนึงของเขาเนี่ยเขาเป็นตัวละครลอยไปลอยมาไม่มีขานะคะอยู่ในดินแดนที่ชื่อว่า Horizon Facebook ค่ะเขาตั้งชื่อคนที่จะเข้าไปใช้แพลตฟอร์ม Horizon นี้ว่า Horizon Citizen หรือคนละเมือง Horizon นะคะแล้วอะไรเขาต้องการให้ Horizon เนี่ยนะคะกลายเป็นโลกโลกหนึ่งประเทศหนึ่งที่คนเข้าไปใช้เวลาอยู่ในนั้นได้อย่างไม่จำกัดนะคะแล้วก็ความดีงามก็คือเขาคิดไว้หมดแล้วค่ะเนื่องจากเขาเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโซเชียลในเมืองมาอย่างยาวนานนะคะเจ้าของทั้ง Facebook ทั้ง Instagram เขาเลยคิดไว้แล้วว่าการที่จะมีความเป็นอยู่ร่วมกันเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องมีกฎการอยู่ร่วมกันแล้วเขาก็ยังมี Horizon ของเขานะคะหรือเจ้าหินของ Horizon ที่จะคอยตรวจตราดูความเรียบร้อยควบคุมกฎระเบียบแล้วก็คอยให้ความช่วยเหลือตอบข้อสงสัยของทุกคนที่เข้าไปอยู่ในโลก Horizon ค่ะถ้าเราไม่โอเคกับสิ่งแวดล้อมต่างๆรู้สึกมีภัยคุกคามนะคะเราก็สามารถกดโล่ป้องกันเพื่อเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกคู่ขนานกับ Horizon ได้สร้างพื้นที่ให้คนเนี่ยไม่สามารถมายุ่งกับเราได้มาแตะต้องตัวเราได้ค่ะโดยวิธีการนะคะเราจะเลือกอยู่ในโลกของเราที่เราสร้างขึ้นมาก็ได้หรือถ้าอยากจะไปพบปะผู้คนเจอคนใหม่ๆมีสิ่งที่เรียกว่า Teleport ค่ะเราสามารถว้าวเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปใช้พื้นที่สาธารณะตรงกลางแล้วก็เจอเพื่อนใหม่ๆได้นะคะสำหรับเพื่อนนะคะนี่ถือเป็นก้าวสำคัญมากๆของ Facebook เพราะว่าหลังจากที่เขาเคยเปลี่ยนโลกมาแล้วทั้งคนใกล้ขึ้นแล้วก็กลายเป็นยักษ์ใหญ่มหาศาลภายในเวลาไม่กี่ปีเนี่ยดำเนินกิจการมา15 ปีมันเริ่มแบบถึงช่วงที่เป็นขาลงวัยรุ่นเริ่มเล่น Facebook น้อยลงเริ่มเบื่อนะคะไม่อยากแบบมานั่งแข่งกันทำชีวิตดีค่ะไปทำชีวิตอื่นๆกันแต่การที่ Facebook disrupt ตัวเองแบบนี้อีกครั้งนะคะมันก็มีความแปลกใหม่ชีวิตของเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลแน่นอนนะคะวิธีการสื่อสารของเราน่าจะเปลี่ยนไปนะคะด้วยทั้ง VR headset ที่ถูกลงแล้วก็แพลตฟอร์มที่เปิดกว้างแบบนี้ถามว่าจริงๆในตอนนี้เนี่ยมันพอมีอะไรที่คล้ายๆนี้อยู่แล้วบ้างไหมก็พอมีบ้างนะคะก็มีเห็นแต่เช่นเคยค่ะทุกครั้งที่ยักษ์ใหญ่เป็นคนขยับตัวนะคะ Facebook เป็นยักษ์ใหญ่แล้วย่อมสั่นสะเทือนไปทั้งวงการนะคะและแน่นอนค่ะอะไรก็ตามที่ทำให้คนเนี่ยสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ขึ้นไปได้ด้วยตัวเองหรือว่า user generated content เนี่ยนะคะจะสามารถที่จะขยายตัวเองออกไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เพิ่มแบบมิติใหม่ๆได้อย่างมหาศาลเห็นสักเซ็ตเคสนะคะเคสประสบความสำเร็จมาแล้วอย่าง iPhone ที่ Steve Jobs เปิดให้นักพัฒนาทั่วโลกร่วมกันสร้างแอปได้ก็เกิดใช่ไหมคะ Facebook เองก็เช่นกันนะคะที่ให้ใครก็ได้สามารถเขียนสเตตัสหรือว่าสร้างสรรค์เนื้อหาอัพโหลดรูปเข้าไปหรือว่าแม้กระทั่งแตะผ่านคลิปนะคะชุมชนออนไลน์ที่แข็งแกร่งที่สุดของเราก็รวมแล้วแต่เป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสร้างอะไรใหม่ๆได้Facebook Horizon ก็น่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันค่ะไม่ใช่แค่เราเท่านั้นนะคะผู้บริโภคเนี่ยได้รับผลกระทบเปลี่ยนแปลงแน่ๆแล้วแต่ว่าจะใช้ประโยชน์ยังไงแบรนด์เองก็ต้องปรับตัวตามนะคะเนี่ยอันนี้ครับมาแน่นอนนะครับเป็นกระแสทำไมมาร์คถึงต้องทำเรื่องเหล่านี้เพราะอะไรครับถ้าเขาไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้นก็จะโดนดิสรัปต์ถ้าแบรนด์อื่นทำแล้วมันมีโซเชียลที่เราจับต้องในโลกเสมือนจริงได้ครับFacebook อาจจะหายไปก็ได้เก็ตปะเพราะว่ามันเริ่มอิ่มตัวแล้วถ้าเราเป็นผู้บริหารเป็น CEO บริษัทเราเนี่ย
เราจะกินได้แค่ชั่วคราวครับถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองให้มันดีอยู่ตลอดเวลาเราก็จะโดนหายไปดังนั้นพอเรามีวิชั่นที่คิดการไกลอ่ะในธุรกิจในอนาคตต้องอัปเดตเทรนด์ตลอดวันนี้เขาเริ่มอัปเดตเทรนด์แล้วว่ารู้ว่าอนาคต VR จะมาดังนั้นเมื่อหลายๆ 5-6 ปีเงี้ยเขาที่ผ่านมาเขาต้องกว้านซื้อธุรกิจที่จะเอื้อประโยชน์ให้เขามาเป็นพันธมิตรด้วยกันแล้วมาช่วยสร้างสิ่งใหม่บนโลกไปโดนนะเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยเราสามารถคิดโปรดักต์เหล่านี้ได้ไหมครับซึ่งมันต้องใช้ความกล้าและความจินตนาการที่กล้าจะเปลี่ยนหลุดจากกรอบเดิมๆจินตนาการในสมัยอดีตอย่างเงี้ยครับในยุคพ่อเจ้าอย่างเงี้ยอยุธยาอย่างเงี้ยเราจะใช้ช้างใช้ม้าใช้ควายบางถ้าในของฝรั่งยุคอดีตก็เป็นพวกรถม้าถูกต้องไหมครับถ้าเราถามว่าถ้าเราจะเดินทางเร็วๆในสมัยก่อนที่มีแต่ม้าในการเดินทางคนทั่วไปจะตอบว่าอะไรครับถ้าเราต้องการเดินเร็วไปเร็วๆโดยมีแต่ม้าเราต้องตอบว่าเราต้องการเลือกม้าที่มันแข็งแรงถูกต้องไหมครับเราวิ่งเร็วเราถึงจะไปได้เร็วถูกต้องครับแต่ใครจะคิดครับว่าเฮนรี่ฟอร์ดคิดรถยนต์ให้เกิดขึ้นได้เป็นเครื่องจักรสันดาปหรือเครื่องจักรในน้ำอะไรก็แล้วแต่ทำให้เกิดรถยนต์คันแรกขึ้นมาโดยสมัยก่อนมีแต่ม้าที่เป็นสัตว์นะและเกิดเป็นรถยนต์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่เขาเรียกว่ารถยนต์เกิดขึ้นแบบนี้ครับเราสามารถคิดแบบเฮนรี่ฟอร์ดได้ไหมมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนกันนะมันทำให้เกิด disruption สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับดังนั้นในดิจิตอล disruption หรือเทคโนโลยี disruption นะครับอันนี้พูดดีมากคิดไงนะครับในเรากำลังอยู่ในยุคของทุนนิยมที่ถูกเร่งเครื่องด้วยเทคโนโลยี disruptionดังนั้นเราจะอยู่รอดยังไงในยุคปัจจุบันในการทำธุรกิจอันนี้เพิ่งอาจารย์เพิ่งดูเมื่อวานนะครับเพิ่งอัปโหลดเมื่อตอนกลางคืนเมื่อวานแล้วเปิดดูพอดีก็เลยเอามาใส่นะครับซึ่งน่าสนใจนะครับในการพูดแต่มันก็เป็นเรื่องที่มันทำโคตรน่ามาสะใจเลยเรารู้จักไหมครับคนนี้ใครต่อไปคนเนี่ยทำทุกอย่างได้โดยไม่ขายเงินโกงคนสั่งอาหารคนสั่งของอีคอมเมิร์ซทำธุรกรรมทางการเงินฉันอยากไปสาขาเป็นเงินโกงถามคำถามคือเราคุ้นชินกับพฤติกรรมแบบนี้ที่เราไม่ย้อนกลับมาแน่ๆเพราะเราเคยชินกับมันชื่อจักรพงศ์ผลนะครับตอนนี้เป็นแชร์แมนเป็นประธานของบริษัทสื่อก่อนบริษัทเทคโนโลยีเรียกสั้นๆว่า KDG คือเทคโนโลยีของบริษัทการเดินก่อนไทยหลักๆเรามีพนักงานในทั้งหมดประมาณ 2,100 คนซึ่งเป็นเดเวลอปเปอร์แล้วก็เป็นพวกเทรนด์เทคโนโลยีมาแรงมากนะครับในปัจจุบันตอนกฎหมายหนึ่งก็คือผมเป็นผู้จัดการกองทุนนะครับไปเป็นกองทุนเป็นกองทุนที่ลงทุนกับผู้ที่สตาร์ทอัพในระดับเฟรนด์เซ็ตเราลงทุนไปแล้วทั้งหมด69บริษัทกับผู้ที่สตาร์ทอัพในประเทศไทยเรามีผู้ที่สตาร์ทอัพไทยที่มูลค่าประมาณ1 ล้านบาททั้งหมด2 ตัวที่ผมลงทุนไปอีกประมาณขั้นขึ้นมาถึงระดับยูนิคอร์นคือมูลค่า30,000,000 บาทขึ้นไปจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้ที่ผมไม่ได้ลงทุนแล้วเราก็จะมีสตาร์ทอัพที่ใหญ่กว่าพันล้านในระบบเนี่ยประมาณ7เราสามารถคิดนวัตกรรมสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้มั้ยแต่เรามีโอกาสเยอะครับประเทศอย่างอินโดนีเซียประเทศอย่างเวียดนามเนี่ยทำหน้าเราไประดับหนึ่งอินโดนีเซียมีสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นสิบตัวละเราจะมีตัวหน้าเวียดนามมีแล้ว1 ตัวแต่ประเทศไทยเราเพิ่งเกิดเป็นเมืองแรกโครงการที่กอดที่สตาร์ทอัพไทยเนี่ยมันจะถึงจุดพลิกผันอีกรอบหนึ่งถ้ามันมีสตาร์ทอัพไหนก็ตามเนี่ยที่สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือว่ามีคนมาซื้อกิจการที่ภาษาสตาร์ทอัพเรียกว่า exit เนี่ยเกิน100 ล้านเหรียญหรือ3,000 ล้านบาทมันก็จะเกิดการ take off ขึ้นมาอีกเวฟหนึ่งเพราะเงินทุนนักลงทุนต่างชาติจะไหลเข้ามาเยอะมากเราก็จะเห็นสตาร์ทอัพหลายตัวนะครับที่ระดมทุนมาเยอะๆปุ๊บสุดท้ายก็ยังตายอยู่ดีเราจะเห็นว่ามีสตาร์ทอัพที่เป็นยูนิคอร์นเนี่ยที่มันรอเข้าตลาดนะเป็นร้อยตัวคำถามที่ตลาดพร้อมจะรับเทคโนโลยีขนาดไหนคำตอบก็คือไม่แต่ประเด็นนะถ้าเกิดเราดูครับไม่ว่ากี่เวฟเทคโนโลยีดิสรัปชันนะมันไม่เคยเป็นเรื่องของตัวที่มันตาย
มันเป็นเรื่องของตัวที่มันรอดมากกว่าที่มันน่ากลัวคือตัวที่มันรอดเนี่ยมันก็จะเห็นอย่างเช่นอะไรครับอย่าง Google หรือ Facebook หรือว่าไปฟังที่ขาดทุน7ปีแรกขาดทุนตลอดตอนนี้เป็นไง1ปีเรียนด้านหนึ่งมันจะเห็นเสมอครับมันจะมีสปริงล็อกเป็นครับเช่นอะไรครับอเมซอนไปเทคโอเวอร์โอฟูทำไมอาลีบาบาจะต้องไปเทคโอเวอร์ฮะเพราะเขาเห็นวาดูในเรื่องของออฟไลน์เป็นว่าออฟไลน์มันต้องการของก็ไปขายของโต้งๆไม่นะมันต้องขายประสบการณ์ขายสตอรี่ในกระดูกไปในร้านอาหารปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกขายบนแพลตฟอร์มที่คนสั่งที่มีโต้งมันจะมีบางร้านอาหารที่มันควรจะบอกยังไงต้องไปคำถามไปซื้อว่าฉันทำยังไงเนี่ยถึงจะสร้างประสบการณ์ขนาดที่คนเนี่ยยอมฝ่ารถติด2ชั่วโมงเราลองดูธุรกิจที่เราจะสร้างนะครับมันมีอะไรสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าที่เราคิดว่าจะทำได้ในงานนี้ก็คือเรื่องของ disruption domino นั่นคือสิ่งที่มันน่ากลัวผู้ที่อยู่รอดปุ๊บมันก็จะ disrupt พอ disrupt เสร็จปุ๊บอุตสาหกรรมนั้นส่วนใหญ่เนี่ยกำไรของอุตสาหกรรมจะลดลงในเวลาแค่3ปีกำไรก็ลดลง 70-80% พอ disrupt เลยที่เข้าไปเนี่ยแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็น่ากลัวเพราะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคือยิ่งกว่ากบโต้เพราะมันแค่3ปีก็จะก่อตัวไม่ทันก็มันก็จะเกิดโดมิโนออกไปเลยทุกเซกเตอร์เลยมีสิ่งของ disruption ครับผมคิดว่าตอนนี้เซกเตอร์เนี่ยที่เราแชร์ในรายการนะครับมันคือหนึ่งคือพิเศษมันมีกำไรประมาณ30%นี่แหละมันเป็นช่วงของปรับการเติบโตเราไม่ควรไปสู้ในอุตสาหกรรมที่เรียกว่ามันจบไปแล้วอย่างเราเนี่ยอยู่ในอย่างอีคอมเมิร์ซเนี่ยมาร์เก็ตเพลสเนี่ยจบไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในคอมเมอร์ติคอลคือของเราเนี่ยสมมติว่าคอมเมอร์ผมยกตัวอย่างอย่างสตาร์ทอัพที่ผมเรียนรู้อย่างเช่นโมเดลคือทำหนึ่งแค่ก่อนเองแล้วทำสินค้าต่างประเทศอย่างเช่นดาวโอเวอร์ต่างประเทศที่นอกจากจะเป็นการบริการส่งเงินให้คนไทยทำในสินค้าทำในแต่ว่าทำยังไงยังแทนที่จะแปลงแค่ทำสินค้าขายของออนไลน์ทำยังไงให้มันสกิลของสตาร์ทอัพเอาไว้สักทีนะมันรวมกับสตาร์ทอัพทำสื่อโลกเปิดก็มีแต่ไม่ทำในสิ่งที่มันต้องจบจบต้องทำอย่างนี้ที่จะต้องจบเช่นเดียวกันแล้วมีโอกาสก็คือการเราดูเทรนด์นะครับธุรกิจที่คิดว่าจะอยู่รอดได้เนี่ยเรามีสินทรัพย์อย่างนั้นเราของธุรกิจที่เด็กอย่างนี้เราสามารถทำได้เอาปิดเอาเทรนด์ได้แต่ว่าใจของเราผมไม่แน่ใจว่าเรามีความสามารถจะแข่งได้ยังเพราะมันเกิดนิดหน่อยที่มีความเชื่อมโยงกับไปกับเรื่องใดอันนี้คือเทรนด์หลักๆนะครับที่มันมาแน่นอนแล้วจะดิสรัปชันธุรกิจบางอย่างให้เกิดขึ้นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ของตัวคือปัญหาโลกแตกคือแน่ๆคือคนเนี่ยจะตกงาน 47% แต่มันยังไม่เกิดขึ้นเลยนะครับไม่ได้เป็นทาร์เก็ตที่มันเกิดโอเวอร์ในเอ็กเซนเนี่ยใน10ปีง่ายๆเพราะตอนนี้เรื่องพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเรื่องของสวัสดิการสังคมเนี่ยมันต้องมีแน่ๆเพราะถ้าเกิดไม่เกิดสวัสดิการสังคมขึ้นมาเนี่ยถ้าหมายความว่าคนเราเนี่ยไม่มีรายได้มันจะเกิดความวุ่นวายทางสังคมแน่ๆแล้วเราก็จะเห็นว่าระบบทุนนิยมเนี่ยเป็นระบบที่ทำลายตัวเองสร้างความมั่งคั่งมหาศาลแต่ความมั่งคั่งมันจะถึงตัวมันก็เกิดความไม่เท่าเทียมกันมันต้องการจะทำอะไรจะกลายเป็นว่าจะมีคนจนทั้งประเทศมากๆและมีความน่ากลัวของสิ่งมันเกิดขึ้นทุนนิยมที่ถูกเล่นเครื่องไปทิ้งหน่อยทีมันสอบชันผมว่าเราอยู่ในยุคที่เราไม่รู้เราก็ปลายทางมันเป็นยังไงคือเสียชาติจะรอดได้เนี่ยต้องคิดสร้างประดามในสังคมเศรษฐกิจระบบการเมืองระบบปรัชญาความเชื่อแม้กระทั่งเรื่องของการทำอาชีพคุณค่าของมนุษย์คือถ้าเราทำยังไม่สำเร็จก็เราไม่เห็นปลายทางนะชีวิตเราก็จะถูกทำลายคุณนิยมในแต่ละภาคตลอดไปว่าเรื่องน้ำมหาศาลไม่รวมกับเขตที่สุดท้ายที่คนแก่จนก็เป็นมูลก็แผ่เราในเรื่องของมีโลกที่เป็นคนจิตนี่มันมีถามผมว่าผมว่าหลงแล้วปลายทางในผมบอกว่าปัจจุบันที่ใครมองผมไอ้ทุกคนรู้ทั้งหมดว่าเราต้องสร้างระบบและแนวความคิดใหม่คือสิ่งแรกเนี่ยเขาจะต้องมีสิ่งหนึ่งซึ่งมันพูดแต่จะเป็นสุดนะมันคือมันมีแพชชั่นข้อที่สองที่สำคัญคือเขาต้องมีสติถ้าแพชชั่นมันที่คุณไม่มีวินัยในการเองคิดวันต่อวันเนี่ยมันก็เป็นแค่ภาพสุดาคนเริ่มต้นคิดใหม่ทุกคนนะไม่มีใครหรอกจะรู้ว่าฉันจะสำเร็จในไม่กี่ปลายทางออกมาเนี่ยต้องเรียนที่แฟนบอลเนี่ยมาสักคนเดินมาอยู่เนี่ยตอนนั้นเขาเป็นผู้ชาย7 ล้านคนสู้กับไมซ์เป็น200 ล้านตอนนั้นมาสักคนละคนคนละเรื่องเนี่ยใส่ทับขึ้นคนละเรื่องแต่สิ่งนี้เขาพูดเขาบอกว่าเป็นว่าความคันที่ความเป็นไปไม่ได้ต้องทำเพื่อต้องทำในการเดินเพราะว่าเราต้องมองความเป็นไปไม่ได้ทำ
ำไม่ได้ทำในสิ่งที่ยากทำให้มันเป็นตำราเลยไม่เป็นตำราชีวิตของเราทุกวันนะตื่นขึ้นมาชวนงานจะทำอะไรก็ผมคิดว่าเฮ้ยหน้าที่ของคนรุ่นใหม่มันเจเนอเรชั่นเอ็กซ์เนี่ยคือมีความเป็นตัวสร้างรากฐานใหม่ขึ้นมาเพื่อส่งหมายต่อไปคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามาคิดประดาวใหม่ๆและหน้าที่ของคนรุ่นใหม่เนี่ยว่าหน้าที่ของคุณคือการสร้างประดาวใหม่ของโลกเรียกว่าความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมทำคือคนเราเนี่ยทำอะไรที่มีความหมายที่มันใหญ่กว่าตัวเราแล้วสิ่งเหล่านั้นพวกเนี่ยมันจะเชฟไปแล้วมันจะแบ่งเวลายังไงคือดังนั้นสิ่งสำคัญสำหรับผมเนี่ยคือผมไม่ได้คิดว่าเวิร์กผมไม่ได้คิดว่านี่คือความสำหรับผมเชื่อว่าเวิร์กมันคือเวลาครับผมโดนนะทำงานให้เป็นชีวิตของตัวเองสิ่งที่มันกดดันผมสิ่งที่มันมีค่าที่ผมต้องสู้เพื่อให้มันเกิดสิ่งเหล่านั้นแล้วมันมีสิ่งที่มันมีคุณค่าที่รอตายได้ตลอดเมื่อไหร่คุณคนพบมันเนี่ยผมบอกเลยว่าในที่ดีวันชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปวันนั้นคุณจะไม่มีสิ่งที่มันกดดันนี่คือไลฟ์นี่คือเดือนทุกวันเวลาผมพูดขึ้นมาทำสิ่งเหล่านั้นที่คุณเชื่อทุกวันคุณจะมีความสุขและมีความสุขของคนเราแล้วมันคือสิ่งที่มันเป็นพลังงานเติมเต็มชีวิตคุณและผลักดันในวันนั้นผมดีด้วยว่าถึงวันนั้นผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันมีค่ามากเราสามารถหาได้ไหมครับสิ่งเหล่านั้นนะสิ่งที่เป็นแพชชั่นน่ะสิ่งที่เราอยากจะทำโดยเราอยากจะทำเองที่ไม่มีใครบังคับและทำให้มันสร้างเงินได้เรามีธุรกิจหรือมีแพชชั่นแบบนั้นไหมสิ่งที่เราชอบทำในทุกวันทำแล้วมีความสุขและมันทำเงินให้เรามีไหมครับหาเจอหรือยังหาให้เจอเห็นป่ะหาให้เจอและสร้างรายได้ง่ายสุดถ้าจะแนะนำก็คือยูทูบเบอร์บางคนเป็นคนชอบพูดชอบพรีเซนต์ทำโพสทำวีล็อกอ่ะของตัวเองอ่ะทำไปเรื่อยเรื่อยมันเป็นความชอบใช่ไหมสุดท้ายถ้ามันดังมันก็ได้เงินเนี่ยเห็นป่ะคือเราลองหาสิ่งที่เราชอบก่อนครับว่าเราชอบทำอะไรชอบวาดรูปชอบร้องเพลงชอบอะไรทำไปเรื่อยแต่อย่าทำแล้วเก็บทำแล้วต้องพับไปเข้าใจใช่ไหมถ้าเราเก็บเราจะเห็นแค่เราคนเดียวแต่ถ้าเราพับลิงเมื่อไหร่เจอแมวมองหรือเจอช่องทางจังหวะที่ดีครับมันจะทำให้สิ่งนั้นมีค่าและสร้างเงินให้เรา